รายการต่อไปนะคะเราก็จะมาทำสาคูไส้หมูนะคะวัตถุดิบที่เราจะทำนะคะเราก็จะมีสาคูเม็ดเล็กนะคะสาคูเม็ดเล็กนี้ให้ต้มน้ำให้เดือดนะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วเราเอามาคนกับสาคูไส้สาตัวเม็ดสาคูนะคะให้เม็ดสาคูให้ทั่วนะคะแล้วก็พักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ปิดแล้วมันจะได้เนื้อแบบนี้นะคะพอถ้ามันแห้งนะคะเรานำน้ำมาใส่แล้วนวดก่อนนะคะนวดก่อนที่เราจะนำมาปั้นนะคะอันนี้คือตัวสาคูนะคะอันนี้ตัวไส้ของสาคูไส้หมูนะคะตัวไส้ของสาคูไส้หมูก็จะมีหัวไชโป๊แบบหวานนะคะแล้วก็หัวไชโป๊แบบเค็มมีหมูสับจะเป็นหมูเนื้อแดงนะคะแล้วก็จะมีถั่วลิสงคั่วที่เราจะมาคั่วเองนะคะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บมีน้ำปลาส่วนผสมของสาคูไส้หมูนะคะเรากวนนะคะกวนจนน้ำตาลละลายนะคะให้มันเหนียวจนปั้นได้นะคะและให้ปั้นเป็นลูกเล็กๆประมาณ2เซนติเมตรนะคะประมาณนี้นะคะวิธีทำนะคะเราจะนำสาคูที่เรานวดกับน้ำร้อนแล้วนะคะนำมากดให้แบนนะคะเป็นแผ่นนะคะแผ่นบางๆเลยนะคะนำมากดเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วเรานำตัวไส้ที่เราปั้นเรียบร้อยแล้วนะคะมาวางในตัวสาคูนะคะแล้วเราก็ค่อยๆจีบนะคะกดเข้าไปนะคะปิดให้มันมิดชิดเลยนะคะปิดให้มันมิดๆนะคะเพราะเวลาเราเอาไปนึ่งนะคะถ้าปิดไม่มิดมีรอยแตกนะคะเวลานึ่งออกมาไส้มันจะทะลักจะไม่สวยนะคะแล้วเราอย่าทำแป้งสาคูให้มันหนานะคะเพราะเวลาหนารับประทานออกมามันจะไม่อร่อยนะคะตัวแป้งมันจะหนาเกินไปนะคะทำลักษณะแบบนี้นะคะให้ได้ก้อนประมาณนี้นะคะให้ได้ลูกแค่นี้เพราะว่าเวลาเรานำไปนึ่งตัวของสาคูจะขยายนะคะนี่ลูกประมาณนี้เวลาเรานึ่งออกมาจะได้ลักษณะนี้นะคะวิธีการนึ่งนะคะก่อนที่เราจะนึ่งให้เราตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วเรานำใบตองมาวางในรางถึงนะคะแล้วเราก็นำตัวสาคูวางให้เป็นแถวให้ระยะห่างกันประมาณครึ่งนิ้วนะคะห่างกันเพราะว่าเวลาเรานึ่งตัวสาคูจะขยายนะคะแล้วเราก็หยิบสาคูไส้หมูที่สุกแล้วนะคะขึ้นใส่จานก่อนที่เราจะนึ่งให้เราฉีดน้ำพรมน้ำนะคะให้เราพรมน้ำให้ชุ่มเลยนะคะนึ่ง10นาทีแล้วเราก็พรมน้ำอีกนับจับเวลาอีก10นาทีนะคะแล้วเราก็พรมน้ำอีกรอบนึงพอครบ10นาทีนะคะเราก็พรมน้ำอีกรอบนะคะเม็ดสาคูจะใสนะคะจะสุกใสทั่วกันนะคะจะไม่มีเม็ดขาวเลยนะคะนี่นะคะช่วงแรกๆก็ตรงนี้อาจจะได้นะใสสุกสวยค่ะมาสวยงามเสร็จแล้วใส่จานนะคะเราก็จะนำหอมเจียวมาโรยนะคะโรยให้ทั่วค่ะเพราะเวลาเราไว้ติดกันเวลาขยายมันตัวติดกันเราจะแยกออกไม่ได้เนาะพอนึ่งสุกนะคะเราก็จะเอาน้ำมันที่เจียวกระเทียมนะคะน้ำมันที่เจียวกระเทียมตัวนี้นะคะพรมนะคะเพื่อจะไม่ให้ตัวสาคูตัวนี้ติดกันนะคะแล้วก็โรยกระเทียมเจียวนะคะเครื่องแนมก็จะมีผักสลัดนะคะผักชีพริกขี้หนูนะคะตัวสาคูไส้หมูนี่นะคะผู้สูงอายุทานได้นะคะไม่มีไขมันนะคะตัวนี้นะคะมีประโยชน์ค่ะค่ะประโยชน์ของสาคูไส้หมูนะคะ
จะเป็นอาหารว่างทำให้อิ่มท้องนะคะและในส่วนของสาคูไส้หมูในนี้เราจะไม่ใช้หมูที่เป็นติดมันนะคะเราจะใช้หมูเนื้อแดงนำมาสับนะคะเพื่อจะทำเป็นไส้ของสาคูไส้หมูนะคะจะไม่มีไขมันเยอะค่ะและน้ำมันที่เรานำมาใช้เราก็ใช้น้ำมันพืชนะคะจะไม่ใช้น้ำมันซ้ำกันนะคะและตัวของสาคูตัวนี้เราก็จะล้างก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยจะมาทำตัวสาคูไส้หมูค่ะใครจิ้มเรากะคนกลัวพี่กันอร่อยอร่อยมากมากเมื่อยเมื่อยพี่ก็ออกก็อย่างอ่ะอร่อยไหมอีกไก่อีกอร่อย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 แล้วไอ้ก็อร่อยยำยำอร่อยมากมากค่ะ